ุณหมอวรงเดชกิจวิกรมฮะเมื่อวานนี้ได้มีการแสดงความเห็นเพราะมันมีปมของนักการเมืองพรรคการเมืองบางพรรคมีพฤติกรรมชักศึกเข้าบ้านนะไม่ว่าเป็นเรื่องกรณีการจัดสัมมนาและไปกระทบกับเมียนมาไม่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะที่โปรตะวันตกบางชาตินะหมอวรงบอกระวังเนี่ยจะไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยไอ้พวกชักศึกเข้าบ้านแล้วเมื่อวานนี้นายธนาธรเนี่ยให้สัมภาษณ์ The Standard Code ค่ะบอกว่าผมขอเรียกร้องไปยังฝ่ายผู้มีอำนาจและรัฐบาลว่าการที่จะทำให้ประเทศอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นสงบสุขความเป็นธรรมต้องมีความเสมอภาคและการบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียมกันทั้งหมดนี่คือล่าสุดเลยค่ะ5มีนาคมโอ้โหแล้วดูการ์ตูนนี่สิฮะทีนี้ฮะค่ะจะทำใจบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียมกันทั้งหมดนะแล้วก็มีการ์ตูนทำใจค่ะ2ช่องนะช่องด้านซ้ายพ่อพระเอกลิเกค่ะตอนนี้ก็เดินเรื่องนี้อยู่นะคะก็บอกว่าดึงสปกจากมือนายทุนกลับมาให้หมดนี่คือท่าทีค่ะแต่ว่าอีกช่องนึงล่ะพอเป็นนส3กราชบุรีค่ะพ่อพระเอกลิเกโดนปิดปากไม่ให้พูดฮะมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่เงียบเลยรุกป่าเหมือนกันแต่แอคชั่นไม่เหมือนกันทำใจแล้ววันนี้ธนาธรออกมาบอกต้องใช้บังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันไอ้นส3กที่ถูกเพิกถอนเนี่ยตกลงกลับไปเป็นป่าสงวนป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีหรือยัง 2,000 กว่าไร่นะที่ครอบครัวจิงลุงนิกิจถืออยู่คดีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ทุจริตความหมายที่ไม่ได้ทุจริตก็คือไม่ได้โกงเองแต่เป็นนายกศาลฎีกาพิพากษาเนี่ยคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ทุจริตมีคำว่าทุจริตอยู่ด้วยปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเกิดความเสียหายแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุญทรงกับภูมิเนี่ยดำเนินการขายข้าว G2G ต่อไปได้แล้วทำให้โครงการจำนำข้าวเสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็นแม้ว่าไม่พบว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้ผลประโยชน์จากการนั้นเป็นเงินเป็นทองนะอันนี้คือคดีที่ถึงที่สุดแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้เวทีคปท.ก็ยังมีการชุมนุมนะแล้วก็พูดถึงเรื่องข่าวว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาพิชิตชัยมงคลเนี่ยนะบอกเลยนะว่าถึงยกฟ้องคดีล่าสุด2คดีเนี่ย มันก็มีโทษจำคุกเดิมอยู่แล้วจำนำข้าวเนี่ยรออยู่นะนี่ฮะปีชดใช้ค่าเสียหาย85ล้านบาทวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นวันที่ศาลสั่งตัดสินวัฒนาเมืองสุขข้อหาทุจริตคอร์รัปชันบ้านเอื้ออาทรครับพี่น้องครับศาลสั่งจำคุก90กว่าปีแต่เนื่องจากกฎหมายบังคับก็เลยสั่งจำคุกติดจริงนะครับลดโทษมาเหลือ50ปีแต่ทักษิณชินวัตรหัวหน้าในการโกงไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวคนที่ติดคุกแทนทักษิณมีเป็นจำนวนมากคนที่ติดคุกแทนยิ่งลักษณ์มีเป็นจำนวนนี่ก็เป็นการปราศัยบางช่วงบางตอนของแกนนำคปท.นะครับอย่างที่คุณเปรียวศรีเงินบอกคือในทางพฤตินัยกับในทางนิตินัยนะแต่กรณีว่าคุณทักษิณเป็นหัวหน้าขบวนการทุจริตนี้คือคดีดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีคุณทักษิณเนี่ยเป็นจำเลยด้วยค่ะนะไอ้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปส่วนเกี่ยวข้องในทางกฎหมายแต่ไอ้เรื่องที่ศาลตัดสินแล้วรับโทษจำคุกแล้วได้ไปอยู่โรงพยาบาลอันเนี้ยคือประเด็นที่การบังคับโทษตามกฎหมายเนี่ยมีปัญหาส่วนกรณีคุณยิ่งลักษณ์นะก็มีเรื่องข้าวจำนำข้าวที่ติดคุกอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของ G2G ล็อต2เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็รอดคุณทักษิณก็รอดอันนี้ก็คือเรื่องของปปช.ที่สอบก่อนหน้านี้ส่วนคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยกรณีของสินบนบ้านเอื้ออาทรนะคุณวัฒนาเมืองสุขตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำนะแล้วคปท.วันนี้ฮะ6มีนาคมจะไปไหนก็จะเคลื่อนไหวนะคะจะไปที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยาค่ะคปท.ร่วมกับสปปส.และกองทัพธรรมค่ะจะไปกระทรวงการต่างประเทศเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ร่วมกันรักษาดินแดนและผลประโยชน์ชาติจะเคลื่อนขบวนจากที่ชุมนุมสะพานชมัยมรุเชษฐ์9โมงครึ่งนะคะ9โมงเช้าวันนี้แหละค่ะผู้ว่ากทม.รวมไปถึงตำรวจสน.ลุมพินีนะผู้แทนตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองนครบาล5แล้วก็รวมถึงผู้แทนของสคบฮะลงพื้นที่ค่ะนี่ไปสุขุมวิททั้ง2ฝั่งเพื่อตรวจสอบติดตามปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าทางเดินฟุตบาทคนไร้บ้านค่ะ
นี่แล้วก็ดูแลเรื่องนักท่องเที่ยวความปลอดภัยกลางวันนะกลางคืนอันนี้ผู้ว่าชัดชาตินะเนี่ยเดินลงพื้นที่เลยฮะแล้วก็ยืนยันนะว่าการลงพื้นที่สุขุมวิทเนี่ยนะคือก็ไม่เชิงต่อเนื่องจากกรณีกระเทยแต่เป็นการเข้ามาเมื่อได้ทราบว่าตอนนี้กังวลกันเรื่องประเด็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องกลุ่มผลประโยชน์เรื่องอะไรต่อมีอะไรก็จึงเข้ามาตรวจดูแลแล้วผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งกรณีกลุ่มสาวสองชาวไทยและชาวฟิลิปปินเนี่ยจริงๆแล้วฟิลิปปินก็เป็นมิตรที่ดีกับเรามากนะชาวฟิลิปปินมาดูอยู่อย่างถูกต้องก็มากมายมีครูฟิลิปปินมาสอนภาษาอังกฤษนะในกทม.กรณีเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนน้อยมันไม่ใช่เรื่องระดับประเทศนะชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่เป็นมิตรที่ดีกับเราและทำถูกกฎหมายแต่ถ้าพบว่ามีการทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเข้มข้นนะเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดในระหว่างการลงพื้นที่ที่ผู้ว่าชาติชาติลงไปเมื่อคืนนี้นะฮะไม่ถึงเลยนี่ใจอยู่ข้างข้างเพราะพอดีเมื่อคืนเกิดเรื่องนะแต่ทีแล้วก็ต้องเรียนว่าการทำเองก็คงต้องดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะทีนี้ผมก็ใช้เส้นทางนี้บ่อยก็จะมีอาจจะช่วงเช้ามืดก็จะมีแบบหรือว่าตีหนึ่งตีสองก็จะมีแบบตั้งโต๊ะอะไรกันบ้างนะก็อาจจะมีส่งเสียงอะไรแต่แค่ว่าพอตอนเช้าตีห้าก็ค่อนข้างจะเรียงหมดแล้วที่เราความกังวลอย่างคือพวกเรื่องขยะแล้วพวกดื่มสุราคนไร้บ้านอะไรเงี้ยก็พยายามกำกับดูแลอยู่แต่เรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องถามทางตำรวจที่เกี่ยวข้องด้วยครับว่าครับหลังจากเกิดกรณีเมื่อคืนทางกทมจะประสานตำรวจก็ดูพื้นที่ให้เข้มงวดมากขึ้นไหมครับจริงแล้วก็คงต้องร่วมมือกันหมดแหละผมว่าหลักเศรษฐกิจตำรวจเองก็ภารกิจเยอะนะก็ต้องเรียนตรงแล้วก็มีหลายเรื่องเศรษฐกิจเราก็ยังตึงกำลังอยู่ก็คงต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายรวมทั้งสคบด้วยนะว่าอย่างอุปกรณ์ที่มันผิดกฎหมายต่างๆบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้อุปกรณ์ที่เป็นคนจะขายบนฟุตบาทเนี่ยรวมทั้งจริงแล้วก็มีคนถ้าเราสังเกตก็จะมีเจ้าที่เป็นต่างชาติและเห็นของขายก็มีเหมือนกันจะมีเจ้าที่ขายเป็นน้ำทับทิมกับน้ำส้มที่จะเป็นต่างชาติเรารู้ละก็อันนี้ก็ต้องมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเข้าก็คงต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานว่าการแจ้งเบาะแสเข้าไปยังกทม.บ้างไหมครับว่ามีชาวต่างชาติอย่างฟิลิปปินส์มาเป็นเซฟวอล์กเกอร์ค้าบริการในกทม.อันนี้คงไม่ได้แจ้งอะไรที่พี่ฟังดูเราเพราะว่าเขาคงว่ามอเป็นคนละหน่วยงานไม่ได้เราคงไม่มีอำนาจไปดูแลตรงนั้นไปเพราะว่าที่ผ่านมากทม.ไม่มีข้อมูลพื้นฐานเรามันไม่มีนะพี่โจ้มีไหมผมไม่เห็นนั่นในที่ผมดูที่แจ้งมาไม่มีตรงนี้ว่ามีแต่มีพวกหาบเล่แผงลอยเป็นต่างชาติอันนี้มีคนที่แจ้งเข้ามาเพราะว่าเหมือนกับว่ามาแล้วก็ไม่สนใจระเบียบเกณฑ์แล้วก็เมื่อวานก็พูดในสั่งการไปว่าเราจะเห็นว่าสังเกตจะมีแบบแพทเทิร์นคล้ายกันก็คือเหมือนจะมีนายทุนแล้วก็มีให้คนต่างชาติมาเข็นขายของโดยเฉพาะเนี่ยที่บอกพวกน้ำผลไม้น้ำในทับทิมอะไรเงี้ยอันนี้คือผู้ว่าชัดชาตินะคือจะเห็นได้ว่าลงพื้นที่หลังจากเกิดเรื่องซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงนะแต่ว่าไม่ได้ไปเรื่องนั้นโดยตรงนะไปในพื้นที่ถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นย่านเรื่องการท่องเที่ยวก็จริงนี่คือความเก่งในด้านนี้ของคุณชัดชาติคือมีกระแสเรื่องนี้ก็อาศัยตัวนี้ในการขับเคลื่อนงานในส่วนของกทม.ซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะเกี่ยวกับเรื่องกรณีข้อพิพาทนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ